กรรมการสังฆมหานายกในเมียนมาเรียกร้องทหารหยุดปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงและกล่าวหากลุ่มติดอาวุธทรมานและสังหารประชาชนดร.ซาซาตัวแทนพิเศษรัฐบาลเฉพาะการเมียนมา CRPH ถูกทหารเมียนมาตั้งข้อหากบฏสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยหยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะได้เห็นสัญญาณการส่งสัญญาณว่าจะแตกหักกับรัฐบาลแล้วนะคะสำหรับทางคณะกรรมการสังฆมหานายกหรือว่ากลุ่มพระสงฆ์ซึ่งมีแนวคิดที่สนับสนุนรัฐบาลมาตลอดนะคะแต่ว่าได้ออกแถลงการณ์และระบุแล้วว่าไม่พอใจต่อการปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงค่ะข้อสังเกตของสื่อในเมียนมาก็คือว่าท่าทีล่าสุดของคณะกรรมการสงฆ์ของเมียนมานั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าพระสงฆ์นั้นยังเป็นกลุ่มบุคคลที่คนเมียนมาให้ความเคารพนับถืออยู่มากทีเดียวถ้าจุดยืนของสังฆมหานายกสมาคมของเมียนมาเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเสียงของประชาชนก็คงจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการต่อต้านการยึดอำนาจนะครับแล้วก็คงจะเป็นสัญญาณเชิงที่ลบอย่างมากต่อกองทัพของเมียนมาเพราะปกติแล้วคณะสงฆ์ของเมียนมานั้นจะมีจุดยืนในเกือบทุกเรื่องที่ค่อนข้างจะเอียงไปทางรัฐบาลแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์ของเมียนมานี้ประกาศจุดยืนทางด้านการเมืองอย่างชัดเจนมากครับแล้วก็สื่อมวลชนของเมียนมาก็อ้างแหล่งข่าวในคณะกรรมการสงฆ์ของเมียนมานะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการออกแถลงการที่มีความชัดเจนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในเมียนมาในเรื่องนี้ค่ะคณะกรรมการสังฆมหานายกนี่ก็คือองค์กรปกครองคณะสงฆ์นิกายเถรวาทในเมียนมาซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐการออกมาเตรียมที่จะแถลงจุดยืนในครั้งนี้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณแตกหักกับรัฐบาลทหารนะคะโดยสื่อของเมียนมาก็ได้อ้างคำพูดของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสังฆมหานายกพูดถึงบทบาทของพระสงฆ์ในเมียนมาชัดเจนนะคะเวลาที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะถือว่าทรงพลังอย่างมากโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปในปี2007การปฏิวัติที่เรียกว่าการปฏิวัติชายผ้าเหลืองหรือ Saffron Revolution เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารในช่วงเวลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นเชิงลบอย่างมากต่อกองทัพของเมียนมานะครับถ้าประสงค์ออกมามีจุดยืนทางด้านการเมืองแบบนี้อย่างที่คุณทัศน์ได้เรียนไปนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2007เนี่ยเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติผ้าเหลืองหรือว่าปฏิวัติผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นจุดหักเหสำคัญมากเพราะว่าพระสงฆ์กลายเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยถึงแม้ว่ามันจะจบลงด้วยการถูกปราบปรามอย่างหนักพระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปนะครับประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเมียนมาบทบาทของพระสงฆ์จึงได้มีความสำคัญในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านกิจของสงฆ์อย่างเดียวแล้วก็ตามข่าวของสื่อเมียนมาในวันนี้ก็คือถ้ากองทัพเมียนมายังเดินหน้าปราบปรามประชาชนต่อไปเนี่ยพระสงฆ์ก็จะพร้อมใจกันที่จะยุติกิจของสงฆ์นะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณการที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะและสำหรับสถานการณ์การประท้วงที่เมียนมาจนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า202คนจากการสลายการชุมนุมเป็นตัวเลขของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมากองกำลังรักษาความมั่นคงก็ได้ยิงผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ28ปีในระหว่างการประท้วงที่ย่างกุ้งการประท้วงในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นหลายๆเมืองนะคะทั้งที่ย่างกุ้งและกระจายไปตามเมืองเล็กๆทั่วประเทศเมียนมาโดยเฉพาะที่เมืองมันดาเลและใจกลางของเมืองมนยวาด้วยนะคะขณะที่มีรายงานว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดที่ย่างกุ้งในช่วงเวลานี้หลายๆพื้นที่อยู่ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกแต่ก็ยังได้เห็นคนหลายพันคนค่ะพยายามออกไปโดยเฉพาะออกไปประท้วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมไตยานาที่มีรายงานว่ากองกำลังของกองทัพเมียนมาเนี่ยสังหารประชาชนไปแล้วไม่ต่ำกว่า40คน
โดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ถูกเรียกว่าวันอาทิตย์นองเลือดและเห็นเหตุการณ์ที่โรงงานจีนจำนวนมากถูกเผาทำลายด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับตามรายงานข่าวของสื่อในเมียนมาเนี่ยชาวบ้านประชาชนในแถบลายทยานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมียนมาเนี่ยก็ยังพยายามที่จะทยอยกันหลบหนีออกจากเมืองเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีสัญญาณว่าอาจจะมีการใช้กำลังในการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อไปนะครับพยานในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้ทั้งวันยังมีเสียงปืนดังอยู่กับทุกที่ในเขตเมืองของลายตยานะครับซึ่งที่คุณนัฐาได้เรียนไปนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีโรงงานของคนจีน30กว่าแห่งอย่างน้อยนะครับก็ถูกทำลายถูกเผานะครับจนกระทั่งได้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นความบาดหมางละระหว่างคนจีนกับชาวเมียนมามากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งสื่อจีนก็รายงานนะคะคุณเทพชัยบอกว่ารัฐบาลจีนเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการโดยก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะทำอะไรถ้ามีเหตุการณ์ทำลายข้าวของทำลายโรงงานหรือว่าทำลายธุรกิจจีนในเมียนมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้ครับทำให้คนเมียนมาไม่น้อยออกมาแสดงความโกรธครับว่าสุดท้ายแล้วนักธุรกิจจีนเนี่ยเห็นความสำคัญของความเสียหายทางธุรกิจเนี่ยมากกว่าการที่จะออกมาช่วยส่งเสียงคัดค้านการที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้คนเมียนมานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อท่าทีของนักธุรกิจชาวจีนแล้วก็ทางรัฐบาลของจีนนะครับอีกด้านหนึ่งท่าทีของกลุ่มตัวแทนส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรค NLD หรือว่าตัวแทนคณะกรรมการสสที่ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภานะคะซึ่งเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ารัฐบาลเฉพาะการหรือ CRPH ขณะนี้ทูตพิเศษนานาชาติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก็คือดร.ซาซาช่วงหลังออกมาให้ข่าวบ่อยนะคะและก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปหลายสำนักบอกว่าถูกกองทัพเมียนมาออกหมายจับโดยตั้งข้อหาว่าเขาเป็นกบฏในความพยายามที่จะล้มล้างผู้นำรัฐประหารโดยการรายงานเนี่ยมาจากสถานีโทรทัศน์ MRTVประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะบอกว่าดร.ซาซาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏภายใต้กฎหมายอาญามาตรา122วงเล็บ2ที่ไปยอมรับการแต่งตั้งรัฐบาลเฉพาะการหรือว่า CRPH ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดยส.ส.พรรค NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยกองทัพก็กล่าวหาดร.ซาซาว่าปลุกปั่นเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาในต่างประเทศเพื่อให้เข้าร่วมขบวนการอารยะขัดขืนและเรียกร้องให้นานาชาติคว่ำบาตรผู้นำรัฐประหารเมียนมาค่ะดร.ซาซาหรือคุณหมอซาซานะครับที่คนเมียนมารู้จักกันดีเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นหน้าเป็นตาของตัวแทนนักการเมืองเมียนมานะครับที่ถูกทหารยึดอำนาจไปนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อทั่วโลกเลยนะครับเรียกร้องให้นานาชาตินั้นช่วยกันกดดันคว่ำบาตรแล้วก็บีบบังคับให้ทหารนั้นยอมที่จะถอยออกจากอำนาจนะครับแล้วก็ล่าสุดดร.ซาซาก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะครับว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยที่ถูกกองทัพเมียนมาตั้งข้อหากบฏเพราะว่าการเป็นกบฏเนี่ยหมายถึงการอยู่ข้างประชาชนและก็พร้อมจะสละชีวิตเพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อความยุติธรรมนะครับก็ชัดเจนว่าทางดร.ซาซาซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเมียนมานะครับก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเมียนมาประจำสหประชาชาติซึ่งตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่ในสหประชาชาตินี้ว่าสถานะของตัวแทนของ CRPH กับตัวแทนของกองทัพเมียนมาใครกันแน่ที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกระบวนการที่ควรจะเป็นค่ะคือขณะนี้มีนักการทูตเมียนมาในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า20คนที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอังกฤษนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ประกาศว่าจะไม่ยอมทำงานให้รัฐบาลทหารหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมอย่างรุนแรงนะคะแล้วกองทัพเนี่ยก็กล่าวหาว่าดร.ซาซานั่นแหละที่เป็นคนไปปลุกปั่นยุยงเจ้าหน้าที่เมียนมาประจำสถานทูตเหล่านั้นนะคะขณะที่รัฐบาลทหารก็อ้างว่าการกระทำของดร.ซาซากำลังทำให้เกิดความขัดแย้งภายในเมียนมาอย่างรุนแรงและเป้าประสงค์ของดร.ซาซาก็คือพยายามจะโค่นสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC ที่มีพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเป็นประธานค่ะ
แล้วแนวทางจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะภายใต้การเดินหน้าการเร่งเครื่องของกองทัพเมียนมาที่จะปราบปรามผู้ชุมนุมแต่ด้านหนึ่งท่าทีของทั้งสหรัฐและจีนที่กำลังจะพบกันที่รัฐอลาสก้าน่าจับตามองอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกันว่าจะมีจุดยืนต่อเมียนมาอย่างไรและช่วงนี้เราจะคุยกับคุณกวีจงกิจถาวรสื่อมวลชนอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะดีครับสวัสดีคุณกวีครับขอบคุณที่กลับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งนะครับวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศไทยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับจีนก็จะพบกันที่อลาสก้านะครับนี่ก็ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นการพบปะกันครั้งแรกในระดับสูงของ2ประเทศนี้หลังจากที่โจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีนะครับดูเหมือนคุณกวีเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเวทีให้อเมริกากับจีนเนี่ยคุยกันเพื่อจะช่วยกันหาทางออกอย่างสันติให้กับวิกฤตในเมียนมาคุณกวีคิดว่าทั้ง2ประเทศนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมครับก็ผมคิดว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีผลประโยชน์แห่งชาติหลักที่เรียกว่า core national interest นะครับที่ท้ายกันคือต้องการเห็นเสถียรภาพในเมียนมาแล้วก็ให้ประเทศเมียนมาเนี่ยซึ่งมีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมากในอินโดแปซิฟิกนะครับเป็นพื้นที่ที่ประเทศทั้งสองสามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่นะครับการมีสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นอันตรายนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น lose proposition สำหรับทั้งสองประเทศครับก็หมายความว่าคุณกวีคิดว่าจีนเองก็อยากให้ทุกอย่างในพม่าในสงบลงเร็วที่สุดใช่ไหมครับมันแน่นอนที่สุดครับรวมทั้งสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็ประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยประสบปัญหามาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี1962มาก็ถูกโดดเดี่ยวนะครับจนกระทั่ง11ปีกว่าที่ผ่านมาเปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับไปสู่สภาพเดิมค่ะแต่ว่าท่าทีของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่ไปพูดที่ญี่ปุ่นนี่ก็ดูแข็งกร้าวกับประเทศจีนอย่างมากนะคะและจีนก็ออกมาตอบโต้ว่าอย่ามายุ่งกับหลักการเรื่องประชาธิปไตยพอเป็นแบบนี้จะคุยกันยากขึ้นไหมคะเรื่องเมียนมาเนี่ยค่ะมันไม่ยากหรอกครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีการเตรียมยุทธศาสตร์การเจรจาที่อลาสก้าอย่างแยบยลนะครับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามของประเทศจีนในขอบเขตของนานาประเทศนะครับทะเลจีนใต้แล้วก็ยังเน้นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศซินเจียงไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ทิเบตนะครับอันนั้นคือประเด็นหลักพอมาที่เกาหลีเนี่ยจะเน้นประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือนะครับประนามเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐเผด็จการแล้วจะเป็นที่จะต้องลดขีดความสามารถทางด้านขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่เรื่องพม่านี่นะครับยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาคุยเพราะทั้งสองฝ่ายนะครับพอถึงอลาสก้าจะเป็นการคุยเรื่องทวีปคาคีของทั้งสองประเทศนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาได้นำเรื่องที่ญี่ปุ่นเป็นห่วงได้นำเรื่องที่พันธมิตรอย่างเกาหลีใต้เป็นห่วงเนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วตอนนี้พอถึงอลาสก้าเนี่ยสหรัฐก็จะหยิบยกปัญหาที่ตัวเองเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็ปัญหาสิ่งท้าทายที่กับจีนเนี่ยสามารถหาจุดร่วมได้อย่างเช่นเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องการค้าในระบบพหุภาคีเรื่องเกี่ยวกับรถขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกรวมทั้งพม่าซึ่งจะเป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งสองประเทศนี่นะครับเกิดความสัมพันธ์นะครับที่ต่างออกไปคือสามารถร่วมมือกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีท่าทีเป็นสัญลักษณ์ออกมาให้ทั่วโลกเห็นว่าเขาอยากเห็นนะครับในยุคของรัฐบาลไบเดนกับยุคสีจิ้นผิงนะครับสามารถร่วมมือกันได้ในการที่จะยุตินะครับความขัดแย้งในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกครับคุณกวีพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันระหว่างจีนกับสหรัฐในเรื่องเมียนมานะครับคุณกวีถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยสัญญาณที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ว่านี่มันน่าจะเป็นอะไรบ้างมอที่สำคัญที่สุดเนี่ยแสดงออกมาแล้วนะครับตามถ้อยแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาตินะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคือให้ยุติความรุนแรงทั้งสิ้น2ปล่อยนักการเมืองหรือนักโทษที่ถูกจองจำนะครับ3เริ่มขบวนการที่เรียกว่าพูดคุยกันและรวมทั้งการปรองดองแห่งชาติแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยอยากจะให้เห็นแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับทั้งสองประเทศก็คือการสนับสนุนนะครับกลไกที่มีอยู่ในภูมิภาคคือกลไกอาเซียน
แล้วคำสำคัญของคณะมนตรีความมั่นคงนี้น่าสนใจนะครับก็คือมีประโยคนึงนี้ที่บอกว่าเราสนับสนุนนะครับเราสนับสนุนความพยายามของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนรวมทั้งที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือควอดกลุ่ม4ประเทศนะครับซึ่งเป็นพลังประชาธิปไตยนะครับก็ออกมาแสดงนะครับท่าทีสนับสนุนอย่างมั่นคงต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคท่าทีที่ออกมาแบบนี้ทั้งทางกลุ่มควอดและอาจจะเป็นท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีนด้วยนะคะจะหมายถึงว่ากำลังเป็นแรงกระทุ้งต่ออาเซียนให้ต้องขยับตัวเร็วกว่านี้และชัดเจนกว่านี้ไหมคะอาเซียนเนี่ยกระตือรือร้นอาเซียนเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่อาเซียนเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องรอนะครับรัฐบาลทหารพม่าซึ่งตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาการประท้วงจากประชาชนนะครับจากกลุ่มอริยะขัดขืนแล้วก็จากกลุ่มพระสงฆ์อีกนะครับฉะนั้นจะต้องให้สถานการณ์เนี่ยมีระเบียบหรือความสงบอย่างน้อยนะครับให้มีพื้นที่ก่อนที่จะมีการเจรจากันแน่นอนรัฐบาลทหารชุดนี้จะไม่เริ่มการเจรจาถ้ายังมีการต่อต้านในลักษณะนี้เพราะอำนาจต่อรองของทหารจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นแรงกดดันจากประเทศคู่เจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับและจีนนี่สำคัญมากๆแล้วก็มีประเทศอื่นของยุโรปนะครับแล้วก็รวมทั้งอาเซียนด้วยตอนนี้ทุกคนกำลังรอนะครับว่าจังหวะนะครับที่จะมีความริเริ่มนะครับที่เป็นของเมียนมาเองที่เป็นของภูมิภาคเองและก็เป็นของนานาประเทศเองเนี่ยจะต้องผมเรียกว่าจะต้องมีความพร้อมเพรียงกันนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือพม่าครับแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาก็ไม่ได้ดูแล้วจะมีท่าทีผ่อนคลายหรือว่านุ่มนวลมากขึ้นเลยนะคะคุณกวีโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดที่ออกมาตั้งข้อกล่าวหาต่อดร.ซาซ่าว่าเป็นกบฏและพยายามจะล้มล้างสภาบริหารแห่งรัฐด้วยนะคะทางรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยต้องการใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับอย่างที่เคยวิเคราะห์ว่าในวันที่27เป็นวันกองทัพทัพมดอของทหารพม่าเป็นวันที่เขาจะต้องเฉลิมฉลองชัยมีพาเหรดนะครับแต่มาในขณะนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศเนี่ยยังไม่สงบแล้วก็เป็นปกติมีการประท้วงอย่างรุนแรงครับฉะนั้นมาตรการต่างๆต้องเพิ่มความรุนแรงซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกอยากเห็นหรือประเทศไทยอยากเห็นนะครับแต่รัฐบาลทหารชุดนี้เนี่ยต้องการที่จะปราบแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกรงกลัวนะครับผมคิดว่าใน 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยทางกลุ่มประชาชนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับอย่าออกไปประท้วงนะครับมีการต่อต้านภายในบ้านใช้โซเชียลมีเดียนะครับการประท้วงออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีการวางแผนนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลทหารเนี่ยอาจจะต้องมีโรดแมปออกมาชัดเจนว่ามีการเลือกตั้งจะทำอะไรแบบไหนนะครับอาจจะได้รับแรงกดดันจากอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนคุณกวีมองยังไงกับข้อสังเกตที่ว่าไอ้วิกฤตในเมียนมาขณะนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นบททดสอบแรกๆของประธานาธิบดีโจไบเดนเลยนะครับที่จะใช้นโยบายเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยคุณเราคงจะคาดการไม่ครับที่จะเห็นบทบาทของอเมริกาอย่างเข้มแข็งหรือว่าอย่างจริงจังมากขึ้นในการที่จะเข้ามาหาทางออกให้กับสถานการณ์ในเมียนมาแน่นอนที่สุดนะครับรัฐบาลไบเดนนี่ฉลาดมากครับเพราะว่าภายในสหรัฐอเมริกามีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องวัคซีนปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องเหยียดผิวนะครับฉะนั้นต้องเบนไปสู่ต่างประเทศจะเห็นว่านโยบายต่างๆของไบเดนนี่นะครับไม่ยอมทำตามของรัฐบาลทรัมป์เลยยกเว้นนโยบายต่อต้านจีนซึ่งมีนะครับสภาพที่รุนแรงแต่สุภาพบุรุษมากกว่าแต่มีความเข้มข้นเอาพอๆกันเพราะว่าเป็นนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค Republican และ Democrat ฉะนั้นจะเห็นว่าไบเดนเนี่ยต้องการประกาศว่า America is back คืออเมริกาเนี่ยกลับมาสู่ภูมิภาคเอเชียแล้วแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาทำจริงก็คือว่าส่งตัวแทนมาเลยและผมฟันธงเลยนะครับว่าไบเดนเนี่ยจะต้องมาภูมิภาคนี้โดยเร็วที่สุดอาจจะมาประชุมอาเซียนนะครับปลายปีที่บูไนดารุสาลัมเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยมีความจริงใจจริงจังต่อนโยบายนะครับอินโดแปซิฟิกเพราะว่า
ป็นนโยบายที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยมีบทบาทเด่นนะครับแล้วก็นำร่องในเรื่องความมั่นคงรวมทั้งการที่จะเข้ามาลงทุนในโครงสร้างต่างๆซึ่งในอดีตเนี่ยสหรัฐไม่ได้ให้ความสนใจเป็นประเด็นที่ประเทศจีนเนี่ยสามารถนำร่องแล้วก็ชนะใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Belt and Road Initiative หรือการลงทุนโครงสร้างต่างๆนะครับในเอเชียแปซิฟิกครับเอาละค่ะขอบพระคุณคุณกวีมากนะคะที่เข้ามาประเมินสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจุดยืนของสหรัฐและจีนค่ะขอบพระคุณคุณกวีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะก็คงจะต้องติดตามแนวทางทางการทูตนะคะว่าจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการคลี่คลายหาทางออกวิกฤตในเมียนมาได้หรือไม่ทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ